We Build Happinessเราจะบอกพนักงานทุกคนว่าเราทำสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ทำคอนโดแล้วก็ขายทิ้งไปถ้าเราคิดว่าบ้านที่ดีทำให้ชีวิตคนดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างความสุขให้ทุกๆชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Executive Talk by Share Investor กับดิฉันเดียเกตปริยาแก้วแสนเมืองค่ะวันนี้นะคะเดียพาคุณผู้ชมมาบุกสำนักงานใหญ่ของ Asset Wise อสังหาริมทรัพย์นะคะที่สามารถสร้างรายได้ทุบสถิติเป็นประวัติการแม้ในสภาวะการแข่งขันของตลาดที่สูงมากในปัจจุบันนะคะรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาไขความลับการบริหารธุรกิจจาก Smart CEO คุณกรมเชษฐ์ วิพันพงศ์ค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับคุณกรมเชษฐ์ วิพันพงศ์หรือว่าคุณเล็กอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะวันนี้เราก็คุยกันแบบสบายๆนะคะเดี๋ยวอยากถามคุณเล็กนิดนึงค่ะว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ Asset Wise นะคะมีการทำงานดำเนินงานในช่วงระยะเวลา3 ปีที่ผ่านมายังไงกับสถานการณ์ปัญหาโควิด -19 ที่มีอยู่ค่ะครับผมในช่วงโควิดเนี่ยผมว่าเราก็เป็นโจทย์ที่ให้ทุกๆบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหาลำพังธรรมดาทำธุรกิจอย่างเดียวก็อาจจะยากอยู่แล้วแต่มีโควิดเนี่ยให้แสดงฝีมือแสดงศักยภาพของพนักงานทุกคนเราก็เป็นองค์กรที่รอดโควิดมาได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณสัก10 เดือนนี่เองเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยก็ต้องเตรียมล่วงหน้ามา 2-3 ปีก็เหมือนกับเป็นแบรนด์ที่เตรียมตัวระหว่างโควิดเราก็ต้องเข้าเทรดในตลาดให้ได้ในช่วงโควิดนะครับแล้วเราก็ทำได้ดีนะครับปีนี้เราก็จบผลประกอบการด้วยดีนะครับระหว่างโควิดนะครับก็ต้องมีการปรับตัวเยอะเลยพอสมควรครับแล้วตอนนี้ค่ะอยากขออนุญาตถามคุณเล็กนิดนึงว่า Asset Wise เนี่ยมีการมองตลาดที่อยู่อาศัยทุกวันนี้เป็นยังไงคะรวมถึงการที่จะต่อยอดไปหรือว่าการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยค่ะครับอสังหาริมทรัพย์จริงๆผมว่าก็เป็นธุรกิจหลักนะครับโดยที่มีธุรกิจอื่นเกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่สำคัญแม้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างน้อยก็เป็นปัจจัย4โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยผมว่าเราก็เป็นแบรนด์ที่เป็น developer ทำอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้คนนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลมายาวนานพอสมควรนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่18แล้วแต่ว่า Asset Wise เนี่ยมาทำคอนโดเยอะๆเนี่ยก็ประมาณสัก 7-8 ปีนี้เองนะครับเราก็ค่อยๆเติบโตเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากก็จะมาพร้อมกับการขยายตัวของแนวรถไฟฟ้าค่ะถึงตรงนี้เดียขอเล่านิดนึงนะคะว่า Asset Wise นั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2548 จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมก่อนที่จะเริ่มขยับมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2556 และขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมใกล้แนวรถไฟฟ้าในปี 2558 ตามลำดับค่ะโดยการเปิดโครงการในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะจนปัจจุบันสร้างผลงานครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วกว่า38โครงการมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีโควิดแต่ว่ารถไฟฟ้าไม่ได้หยุดสร้างนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสายสีชมพูนะครับแล้วก็สายสีเหลืองมันก็ทำให้ในมุมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีทำเลใหม่ๆนะครับรถไฟฟ้าไปหาชุมชนภายนอกเพิ่มขึ้นคอนโดหรือบ้านก็ไปเกาะแนวรถไฟฟ้าก็เป็นแมปใหม่ของกรุงเทพครับผมมีแพลนหรือว่ามุมมองยังไงต่อเรื่องของการเป็นดิจิทัลแอสเซทคะครับผมดิจิทัลแอสเซทนี่จริงๆก็เข้ามาหาเราทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆเนี่ยก็เข้าไปเทรดเหรียญอะไรกันเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยระบบบล็อกเชนที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยประกอบกับ behavior ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราก็ตั้งบริษัทย่อยชื่อ Digitonize เอาไว้โฟกัสเรื่องนี้อย่างเฉพาะนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราสามารถระดมทุนผ่าน Digital Asset ได้ผ่านระบบบล็อกเชนได้นะครับแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับก็ต้องรอศึกษานะครับแล้วก็ดูกฎเกณฑ์ให้พร้อมแต่ว่าเราก็น่าจะเป็นบริษัทที่ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่อนาคตเราอาจจะมีแหล่งในการระดมทุนในการที่จะมาพัฒนาสังหาริมทรัพย์จากแหล่งดิจิตอลมันนี่ก็ได้นะครับเราก็เลยอยู่ในช่วงศึกษากันอยู่นะครับต้องดูอนาคตต่อไปครับว่าจะเปิดโอกาสให้มากแค่ไหนงั้นถามอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับปีนี้รวมถึงปีต่อๆไปของ Asset Wise ด้วยนะคะได้มีการวางกลยุทธ์ไว้ยังไงบ้างคะคีย์หลักเราก็น่าจะเป็นการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ให้ดีขึ้นเราเป็น developer นะครับเราคง ทำธุรกิจนี้เนี่ยอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้มีคุณภาพขึ้นไปนะครับมีแฟนคลับมีลูกค้าไว้ใจเชื่อถือได้อย่างไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่การโฆษณาหรือการ PR มันอยู่ที่โปรดักต์นะครับและคุณภาพของโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้ารวมถึงเซอร์วิสนะครับเมื่อเราส่งมอบไปแล้วลูกค้าชอบแล้วก็บอกต่อผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องได้มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยคือการพัฒนาโปรดักต์นะครับแล้วก็บริการหลังการขายแล้วก็แน่นอนก็จะมีเรื่องความสวยงามแล้วก็ราคาที่แข่งขันได้ไปในทำเลใหม่ๆที่มีโอกาสเปิดขึ้นอันนี้สิ่งที่เรามองอยู่ครับหัวใจสำคัญเลยของ Asset Wise จริงๆก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับการปรับตัวของพนักงานนะครับเข้าสถานการณ์เห็นว่าเราเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่เพิ่งเข้าตลาดก็จริงแต่เราก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับมียอดขายที่ดีปีนี้เราก็มียอดขายทะลุขึ้นมานะครับถึง 8,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ในปี 2565 เนี่ยเราตั้งเป้าที่จะมียอดขายประมาณ 10,000 ล้านเป็นปีแรกที่จะทะลุ 10,000 ล้านนะครับรวมถึงการรับรู้รายได้เนี่ยก็ปีนี้ก็เอาทำไฮเหมือนกันนะครับรายได้ที่ประมาณ 5,000 ล้านนะครับปีก่อนเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้านก็เติบโตเกือบ 20% สำหรับเรื่องรายได้แล้วก็ในสถานการณ์ที่หลายๆบริษัทมีโควิดเนี่ยบริษัทได้เสร็จไว้เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะครับปีนี้กำไรประมาณสัก900กว่าล้านก็ถือว่าเยอะมากๆในช่วงที่มีโอกาสในการเปิดขายของเนี่ยไม่กี่เดือนเพราะมีการล็อกดาวน์นู่นนี่นู่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญที่ทำให้เกิดความสักเซสเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าสถานการณ์อันนี้เป็น DNA ของพนักงานที่นี่ด้วยนะครับนอกจากเราจะมี core value ที่เกี่ยวกับเรื่องทุกคนต้องมีความสุขก่อนนะครับถึงจะส่งต่อให้ลูกค้าได้ถ้าเกิดตัวพนักงานมีความสุขก็จะส่งต่อให้พนักงานหรือคู่ค้ามีความสุขด้วยนะครับการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมานะครับมีศีลธรรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับอีกอย่างนึงเป็นเรื่องของการหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างทุกวันนี้จะเห็นว่ามีโลกดิจิตอลบ้างมีข่าวคริปโตบ้างมีเมตาเวิร์สบ้างเราก็ต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาการทำงานเป็นทีมแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามให้ทีมงานเนี่ยมองให้ครบทั้ง5ด้านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องปรับตามกลยุทธ์หรือตามสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นมีโควิดเดี๋ยวมีสงครามนั่นก็คือการปรับตัวให้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้ครับเดี๋ยวอยากขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าถ้าพูดถึงนิยามความเป็น Asset Wise เลยอะค่ะคุณกรมเชษฐ์ได้ให้นิยามของความเป็นตัว Asset Wise ยังไงจริงๆกรอบหลักที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้จัก Asset Wise เนี่ยเราอยากให้มองว่าเราเป็น Developer ก็คือบริษัทที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายโปรดักต์ให้ลูกค้าเลือกนะครับเราจะไม่ได้ทำบัดเจ็ตคอนโดอย่างเดียวเราก็ทำ Luxury Housing ด้วยนะครับอยากให้มอง Asset Wise เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าเราบอกเดียวเราพยายามทำอาจจะวันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีการยอมรับมากนักแต่ว่าเป็นความสนใจของเราว่าอนาคต3ปี5ปีเราค่อยๆทำไปเนี่ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ Asset Wise ในมุมที่ดีขึ้นครับผมรวมถึงได้ยินมานะคะว่าทางบริษัทเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องโกลกรีนด้วยอยากให้คุณกรมเชษฐ์ได้เล่าตรงนี้ด้วยเรื่องโกลกรีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็น mindset ที่เราพยายามจะหล่อหลอมภายในนะครับว่าเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องสีเขียวไม่ใช่แค่ว่าการปลูกต้นไม้นะครับเรามีการเวิร์กช็อปกับพาร์ทเนอร์นะครับว่าการที่จะออกแบบหรือ participate กับ Asset Wise เนี่ยอยากให้ช่วยกันมองเราไม่ได้ตั้งตนว่าเราเป็นผู้รู้ด้านสิ่งแวดล้อมเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสอนเราด้วยซ้ำทุกใครมีองค์ความรู้แล้วก็แนะนำเราว่าทำโครงการแบบนี้สิเรามีความรู้เราก็ออกแบบนี้สินะครับมันไม่ได้แค่เรื่องปลูกต้นไม้เป็นเรื่องของenergy saving ด้วยทำโซลาร์เซลล์ไหมการออกแบบให้มันมี green space ทำยังไงพวกนี้ผมว่าถ้าทุกๆแบรนด์ช่วยกันทำนะครับ Asset Wise ทำแล้วมีตัวอย่างที่ดีเนี่ยหลายๆแบรนด์ที่ทำผมว่า developer ทั้งกรุงเทพหรือทั้งเมืองไทยเนี่ยก็จะไปในทางเดียวกันสุดท้ายประโยชน์มันก็จะได้กับผู้บริโภคผู้อยู่อาศัยในคอนโดหรือรอบๆคอนโดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไว้นะครับซึ่งมันอาจจะดูสวยงามแต่ว่าต้องค่อยๆทำขึ้นไปครับเรามีแท็กไลน์นะครับที่ชื่อว่า We Build Happiness เพราะเราเชื่อว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยหลายชั่วโมงเราทำงานกันเสร็จอย่างวันนี้เราคุยกันเสร็จกลับบ้านเราก็ต้องมาอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดเราคิดว่าครึ่งชีวิตจะอยู่ในแอสเซทที่เรากำลังทำเพราะฉะนั้นเรากำลังทำสิ่งที่สำคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facility ตัวห้องหรือ Service ต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้ามีความสุขได้ถ้าเราคิดว่าบ้านที่ดีทำให้ชีวิตคนดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างความสุขให้ทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะบอกพนักงานทุกคนว่าเราทำสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ทำคอนโดแล้วก็ขายทิ้งไปแต่ว่ามันอาจจะคือครึ่งชีวิตของเขาเลยก็ได้มันก็เลยมีเรื่องอื่นๆมากกว่าแค่ว่าคอนโดกี่ตารางเมตรหรือราคาเท่าไหร่นะครับเราใส่ดีไซน์อื่นๆหรือเซอร์วิสอื่นๆหรือ value อื่นๆเข้าไปในคอนโดเราเท่าที่เราจะจินตนาการได้อันนี้คิดว่าเป็น DNA ที่เราพยายามให้ทุกๆคน Asset Wise คิดตามนั้นครับ